านสมโภชศาลหลักเมืองตรังปี2566คึกคักขณะที่ประชาชนแห่สักการะขอพรแม่บุญมาแม่หลักเมืองตรังเชื่อศักดิ์สิทธิ์ได้สมหวังตามสิ่งที่ขอผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่2พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาที่ศาลหลักเมืองตรังหมู่ที่2ตำบลควนธานีอำเภอกันตังจังหวัดตรังจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองตรังประจำปี2566ระหว่างวันที่2ถึง6พฤษภาคม2566โดยมีนายภวนัสสมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดงานและนายเสกสรรสอนมณีนายกเทศมนตรีตำบลควนธานีเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่212ของการตั้งศาลหลักเมืองตรังประกอบกับเมื่อครั้งอดีตในวันที่7พฤษภาคม2433พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประทับเมืองตรังณตำบลควนธานีถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สร้างความภาคภูมิใจแก่ประชาชนชาวตรังเป็นอย่างยิ่งหาที่เปรียบไม่ได้ทั้งนี้เพื่อรักษาขนบประเพณีอันดีงามเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นเพื่อถ่ายทอดสืบสานรักษาศิลปะการแสดงพื้นบ้านและศิลปะการแสดงที่แสดงออกถึงความเป็นไทยเพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของจังหวัดตรังและตำบลควนธานีเพื่อจัดพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองและเฉลิมฉลองสักการะด้วยการจัดแสดงมหรสพศิลปะการแสดงท้องถิ่นถวายศาลหลักเมืองตามหลักประเพณีโดยบรรยากาศภายในงานต่างมีประชาชนร่วมมาสักการะขอพรแม่บุญมาแม่หลักเมืองตรังกันจำนวนมากเพราะชาวตรังมีความเชื่อกันว่าหากได้มาขอพรบนบานในสิ่งที่ต้องการมักจะได้สมหวังตามสิ่งที่ขอส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานค้าขายดีโชคลาภเพราะแม่บุญมามีความศักดิ์สิทธิ์ให้ตามที่ขอและช่วงเปิดงานมีการรำมโนรา39ชีวิตรำถวายเพื่อบวงสรวงแก่แม่บุญมาถือเป็นการเปิดฤกษ์ที่ศาลหลักเมืองตรังอยู่คู่ชาวตรังมา212ปีแล้วจากนั้นก็มีการแสดงบาสลบจากตำบลต่างๆในอำเภอกันตังรวม100คนเต้นด้วยความพร้อมเพรียงสวยงามทั้งนี้ยังมีการแสดงจากศิลปินและกิจกรรมบนเวทีพร้อมการออกร้านจำหน่ายกว่า60ร้านค้าด้วยกันประชาชนต่างจูงมือบุตรหลานหรือพาครอบครัวกันมาถ่ายรูปเช็คอินชมแชร์แชะชิมกันอย่างคึกคักอีกด้วยคือการแสดงบาสลบจากตำบลต่างๆในอำเภอกันตังรวม100คนเต้นด้วยความพร้อมเพรียงสวยสดงดงาม
ซึ่งพบว่ามีประชาชนที่มาร่วมงานต่างยืนดูกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากมีหนังตะลุงสีพันธ์สกุลนานอนที่จะมาเล่นบริเวณหน้าศาลหลักเมืองแห่งนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะให้ทุกท่านค่ะเมื่อมาถึงศาลหลักเมืองแห่งนี้แล้วอยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ราบรื่นแล้วก็มีความสุขนะคะวันนี้ค่ะ212ปีเป็นแหล่งที่รวบรวมความยาค่ะชนน้องล่องใต้มีการแสดงลิเกป่าคณะสองประเทืองศิลป์ค่ะสมัยก่อนนี่ก่อนที่ว่าปี2354นะปีนั้นพระอุปยราชราชธานีให้มาสร้างเมืองที่จังหวัดตรังในสมัยพระพุทธเลิศล่านภาเลยรัชกาลที่2ได้มาตั้งเมืองที่นี่แต่ก่อนจะตั้งเมืองนี่ก็ได้ประกาศเปล่าประกาศบอกว่าถ้ามีคนไปเรียกตอนข้างหัวค่ำนะอย่าขานรับถ้าขานรับเขาบอกว่าอย่าปนัดและอย่าการรับเลยแต่ว่ามีแม่บุญมานี่แหละที่คนขันเนอะท่านได้การรับแล้วก็เลยต้องเชิญท่านมาเป็นเจ้าแม่อยู่ที่นี่ฟังพร้อมท่านแล้วก็ปักหลักเมื่อปี2354พอปี2534เราตั้งเมืองที่นี่แล้วก็ปี2433วันที่7พฤษภาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านได้มาประทับที่นี่1คืนแล้วก็ท่านเสด็จกลับจากปี2436นะ2433ท่านมาประทับปี2300ปี2436อันเราเมืองควนตานีเราก็ตกต่ำที่สุดคือก็ย้ายเมืองจากควนตานีไปที่กันตังเพราะเขาถือว่าเขาเป็นท่าเรือใหญ่แล้วก็เราเหลือแต่หลักเพราะมันไม่ได้ถอนไปตั้งแต่วันนั้นเราก็ได้พัฒนากันมาเรื่อยๆแต่ก่อนนี้เป็นศาลาหลังเล็กๆแต่ที่ได้มีความสำคัญได้พัฒนาขึ้นมาเพราะว่าความสำคัญตอนนั้นก็ที่สูบน้ำทำเขาที่กระพังสระกระพังที่พัฒนาสระกระพังจะสูบน้ำแล้วสูบไม่ได้เพราะเครื่องดับหมดเลยต้องมาเชิญมาไหว้เจ้าแม่เพราะว่าทำกงเหยียนะบอกว่าต้องมาเชิญอันนี้เลยต้องทูบสารต่างสถานทูบไปที่
จนเครื่องก็ได้ติดแล้วก็ได้ทำงานตั้งแต่วันนั้นก็ได้เรื่อยๆจนสมัยผู้ว่าราชการปิญโยท่านปิญโยได้มาพัฒนาปี2300ปี2535นะแล้วก็เลยเป็นสามีความขอได้ไหว้รับเนี่ยค่ะอะไรบ้างที่เขามาบนบานศาลกล่าวกันถ้าบนบานศาลกล่าวนี่มันรับทุกเรื่องนะครับเขาแก้ปัญหาอะไรมันแล้วแต่เราบอกต้านแต่วันก่อนนี้ผมที่จากบ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานีเขาไปขอให้ลูกเขาสอบเข้างานได้อะไรอย่างนี้ก็เลยมาฝากประทัดใหม่ผมจุดให้2,000นัดอันนี้เขาถือว่าเขาประสบความสำเร็จแต่ว่าเก็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าเรามาขอพรจากเจ้าแม่ได้ผลโดยเฉพาะผมนี่อยู่กับท่านมาตลอดครับเรื่องงานวันนี้ครบรอบกี่ปีแล้วก็ครบรอบ212ปีไอ้ตอนที่ผมเป็นนายกอยู่299ปีตอนนั้นผมเป็นนายกแต่ก็ได้ผมได้เขียนบทกลอนเอาไว้ให้เพื่อเราให้ความจำเตือนความจำเราเป็นเหมือนบันทึกไว้แค่เขียนไว้ให้จะเอาขับเป็นหนังเป็นโนราได้ครับอยากให้เชิญชวนคนมาเที่ยวให้เชิญชวนมาถ้าว่าก็อยากให้พี่น้องประชาชนอยู่เฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดตรังนะครับพี่น้องชาวจังหวัดตรังนี่ส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าเรามีหลักเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์เขานึกว่าเป็นของคนกวนธานีเขาไม่ได้คิดว่าเป็นของคนตรังอันนี้ก็ขอกราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับพี่น้องชาวจังหวัดตรังเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่ว่าเป็นสูงของสูงกล้าของจังหวัดตรังก็อยู่ที่กวนธานีพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจของพี่น้องประชาชนตรังสตอรี่รายงาน